เคยเห็นมนุษย์3ขากันไหมครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับ Google Earth นะครับสามารถจับภาพมนุษย์ที่มี3ขาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าเราใช้ Google Street View ลงไปดูนะครับเราจะพบกับมนุษย์3ขาครับท่านผู้ชม3ขาจริงครับ1 2 3นะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ก้มเข้าไปในรถนะฮะแล้วก็พบว่าเขานั้นมี3ไม่ต้องตกใจกันนะครับมันน่าจะเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของกล้อง Google Street View เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราถอยออกมาท่านผู้ชมเราจะเห็นไม่เห็นถอยออกมาก็ไม่เห็นเฮ้ยท่านผู้ชมหรือว่าเขามี3ขาจริงป่ะ2นะครับ1 2ตรงนั้นนะครับ2ขานะครับไม่ใช่3นะวันนี้นะครับเราจะพาไปดูภาพที่ชวนน่าสงสัยพิศวงนะครับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้เลยถ้าเกิดเราใช้ Street View กระโดดลงไปดูเราจะพบว่าพื้นที่โดยรอบนะครับมีน้ำแข็งแหลมๆนะครับเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปหมดครับราวกับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ได้อยู่บนโลกเจ้าก้อนพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาไขปริศนากันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับที่พิกัดนี้ดีๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าก้อนน้ำแข็งแหลมๆเนี่ยนะครับมันอยู่แบบสุดลูกหูลูกตาไปยันยอดเขาเลยแล้วอะไรล่ะที่มันอยู่บนภูเขาต้นไม้นั่นเองนะครับแสดงว่าพวกไอ้แหลมๆพวกนี้นะครับอดีตก่อนที่จะเป็นฤดูหนาวเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นต้นไม้นี่ครับและฤดูหนาวอันโหดร้ายเนี่ยก็เอาหิมะนะครับมาทับถมต้นไม้จนกลายเป็นแหลมๆและเราก็จะได้เห็นภาพหน้าพิศวงแบบนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่ามองๆไปก็เป็นงานศิลปะที่ดูสวยงามดีเหมือนกันวันนี้นะครับจะพาไปดูมนุษย์แขนยักษ์นะครับในนิวยอร์กนะสหรัฐอเมริกาถ้าเราซูมมาที่พื้นที่ถนนในส่วนตรงนี้นะครับเราใช้สตรีทวิวกระโดดลงไปนะครับเรานะครับจะพบกับมนุษย์แขนยักษ์เป็นแขนยักษ์ข้างเดียวนะครับซึ่งเขาถือกระเป๋าแบบลากพื้นมาเลยนะแน่นอนล่ะพอเห็นภาพแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจกันมันไม่ได้มีมนุษย์แขนยักษ์จริงๆนะครับมันเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของภาพสตรีทวิวที่คาดเคลื่อนแต่ว่ามันเพอร์เฟกต์ถึงขั้นที่แปลว่าเหมือนภาพตัดต่อเลยนะดิมนุษย์แขนยักษ์นั่นเองนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังอยู่ที่หนึ่งนั่นก็คือลิงออนเซ็นนะครับเราสามารถไปท่องเที่ยวได้โดยการใช้ Google Map ด้วยนะซูมมาที่จุดตรงนี้ในหุบเขานะครับแล้วเราใช้สตรีทวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบว่ามีหิมะอยู่เต็มไปหมดและลิงออนเซ็นนะครับนี่ลิงกำลังแช่ออนเซ็นอยู่เต็มไปหมดเลยยังเยอะเลยข้างหลังนี้มีแต่ลิงเต็มไปหมดครับบอกเลยว่าลิงพวกนี้ต้องฟินแน่ๆเลยครับแล้วคนพวกนี้ก็มาท่องเที่ยวโดยการถ่ายเจ้าลิงพวกนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือลิงออนเซ็นนั่นเองวันนี้จะพาไปดูครึ่งคนครึ่งเก้าอี้เลยครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับครึ่งคนครึ่งหมอนรอบนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของสิ่งแปลกประหลาดก็คือครึ่งคนครึ่งโต๊ะนะครับนี่ไม่ใช่เก้าอี้นะโต๊ะนะครับความผิดพลาดของ Google Street View ที่พอดีๆแล้วนี้ครึ่งคนครึ่งเก้าอี้นะครับพอดีเป็นครึ่งคนครึ่งโต๊ะนี่นะครับน่าสนใจปะล่ะเอาเลยครับวันนี้จะพาไปดูปริศนาสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนสีฟ้านะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ Street View กระโดดลงไปนะครับแล้วหันไปที่มุมนี้นะครับเราใช้ตัวย้อนเวลาเนี่ยย้อนเวลาไปในปี2011นะครับแล้วซูมไปที่ท่าแม่น้ำตรงนั้นนะครับเราจะพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตนะครับเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมช่วยกันมองหน่อยนะครับว่าเจ้าสิ่งที่ภาพสติดวิวถ่ายติดนั้นมันคืออะไรกันแน่หรือนี้จะเป็นภาพที่ถ่ายติดเอเลี่ยนตัวสีฟ้าเข้าจริงๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวัตถุอะไรก็ได้ติดอยู่ริมแม่น้ำตรงนั้นโดยบังเอิญภาพใน Google Street View นะครับบนโลกของเราเนี่ย Google ถ่ายไว้เป็นแสนๆล้านๆภาพเลยนะครับแต่หนึ่งในแสนๆล้านๆภาพนั้นนะครับก็จะมีภาพที่เป็นperfect shot นะครับที่เรากำลังจะพาไปดูที่ประเทศโปรตุเกสวันนี้นะครับเป็นภาพหนึ่งที่ถ่ายติด perfect shot นะครับริมถนนพอดีนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆถ้าเกิดเราย้อนเวลามาในปี2009นะครับเราจะพบว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีนกเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากและนี่ก็คือ perfect shot นะครับที่ผมบอกมันเป็นภาพนกนะครับกำลังบินอยู่อย่างสวยงามเลยนะและภาพนี้นะครับมันเหมือนแบบว่าสัญลักษณ์ของเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ภาพนี้ของ Google Street View เนี่ยเป็นหนึ่งในภาพ perfect shot ที่สวยที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปดูเสือนอนชิลนะครับน่าจะเป็นแบบอะไรแบบน่าสนใจสุดๆไปเลยนะครับถ้าเกิดเราสติดวิวมาที่จุดนี้นะครับและเรานะครับหันหลังนะครับไปที่ตรงนี้เราจะพบว่ามีเสือโคร่งนะครับนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับพร้อมกับรถคันหนึ่งและเสือโคร่งอีก2ตัวนอนอยู่ตรงนี้จ้องมาที่เราครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบเป็นหนึ่งเราจะพบว่า
จ้าเสือนะครับมันกำลังแลบลิ้นอยู่มันแลบลิ้นทำไมมันมองเราทำไมไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมันนอนโคตรชิลนี่คือเสือนอนชิลนะครับดูจากรอบๆแล้วเนี่ยนะครับดูจากกรงเกิงอะไรครับน่าจะเป็นเหมือนสวนสัตว์เปิดเลยแบบเนี้ยครับแต่ประเด็นคือตรงนี้รั้วโคตรเตี้ยเลยถ้าเขาเสือมันก็โดดข้ามไปละมันหลุดเข้าป่าเลยนะบอกเลยว่าเป็นสวนสัตว์เปิดที่เสือรู้งานมากเลยครับมายืนแบบอย่างเท่นะครับอย่างเท่แลบลิ้นทำไมเนี่ยมาท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจที่อยู่ในฟลอริดานะครับถ้าเกิดเราซูมมาที่สวนน้ำแห่งนี้นะครับแล้วเราใช้สตรีทวิวกระโดดลงไปณจุดนี้เราจะพบกับปลาโลมา2ตัวนะครับกำลังกระโดดโค้งตัวขึ้นจากสระน้ำเป็นการแสดงโชว์ของสวนสัตว์แห่งนี้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นภาพสตรีทวิวที่ถ่ายติดช็อตนี้อย่างพอดีเลยกับเจ้าโลมา2ตัวนี้นะครับมาครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาไปดูแมวน้ำนะครับที่อยู่บนเกาะแห่งนี้บอกเลยเป็นเพอร์เฟคช็อตอีกช็อตหนึ่งที่ได้แสดงเห็นว่าเจ้าแมวน้ำนั้นนะครับสามารถดำน้ำได้นะปกติเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบแมวน้ำมันดำน้ำนะครับเราเห็นแบบมันอยู่บนบกอะไรแบบนี้ครับแต่ภาพสตรีทวิวทำให้เราเห็นว่านี่คือโลกใต้น้ำของเจ้าแมวน้ำพวกนี้สินะบอกได้เลยว่าโคตรน่ารักเลยนะครับอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยดูดิประหนึ่งว่าเราคือหนึ่งในฝูงของเจ้าแมวน้ำพวกนี้นะบอกเลยว่าแมวน้ำพวกนี้มันฉลาดด้วยนะมันมีคลิปที่แบบว่าแมวน้ำมันคิดว่าคนจมน้ำอยู่แล้วพยายามช่วยคนนะคนเราใส่เครื่องช่วยออกซิเจนอะไรเงี้ยครับแล้วมันพยายามจะช่วยนะคลิปนั้นก็เป็นคลิปหนึ่งที่แสดงความน่ารักของมันนะครับสำหรับเจ้าแมวน้ำพวกนี้แมวน้ำตัวนี้นะครับมันพยายามจะช่วยนักดำน้ำมันคิดว่านักดำน้ำเนี่ยกำลังจมน้ำนะมันพยายามช่วยอยู่นานเลยนะครับจนมันก็ได้หายไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมกับพวกของมันครับมันไปตามพวกของมันกลับมาช่วยนั่นเองนะครับดูสิเจ้าแมวน้ำตัวนี้น่ารักใช่ไหมล่ะวันนี้จะพาไปดูรอยเลือดปริศนาในโคโรไลนานะครับสหรัฐอเมริกาในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้สตรีทวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบว่ามันมีรอยอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็มีเต็มไปด้วยรอยลงทงรองเท้าเหยียบไปเหยียบมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นการเกิดเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆแล้วนะครับที่นี่เป็นบ้านที่กำลังสร้างขึ้นนะครับและไอ้สีแดงที่เห็นนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเตาดีเซนนะครับไอ้เตาดีเซนเนี่ยมันจะมีผงๆอยู่ในเตาเวลาดีไปเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นคิดว่าคนงานน่าจะทำหกแล้วก็เดินเยียบกันไปกันมาจนดูเหมือนพื้นที่สุดสยองยังไงอย่างนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปดูล็อกเก็ตในชีวิตจริงนะครับล็อกเก็ตในGuardians of the Galaxyนะครับความแสบของเจ้าแร็คคูนนะครับไม่ใช่เรื่องตลกเพราะว่าถ้าเกิดเรามาในถนนเส้นนี้นะครับรถ Google Street View นะครับจับภาพเหตุการณ์ที่น่าสนใจได้ก็คือเจ้าแร็คคูนตัวนี้นะครับกำลังปีนขึ้นไปชั้น2แล้วก็เหมือนจะคุยกับตุ๊กตาตัวนั้นดูแล้วก็หลอนอยู่เหมือนกันนะครับแร็คคูนในประเทศนอกนี่บอกเลยว่ายังปวดหัวเลยนะครับไม่ว่าจะบุกบ้านบุกโรงจอดรถบุกถังขยะนะครับเรียกได้ว่าคลิปต่างประเทศนอกเจ้ากับเจ้าแร็คคูนเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับคนสู้กับแร็คคูนเลยแบบนี้นะครับก็เลยและความแสบของเจ้าตัวนี้นะครับมันกำลังสงสัยอยู่ว่าเจ้านั่นคือเด็กจริงๆหรือว่าอะไรกันแน่นะครับแล้วมันปีนขึ้นไปนะได้ไงวะเนี่ยปีนโคตรโหดเลยนะครับใครเคยเจอคลิปแร็คคูนทำอะไรกับคนบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ